ขำจนท้องแข็งไปกับแก๊งพระเอกนางเอกสายห่าที่จะมาต่อสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเมื่อวิลลี่แม็กอินทอชเปิดบ้านต้อนรับเหล่าซุปตาคนดังมาแข่งขันกับทุกเรื่องราวของวงการบันเทิงแต่ละตัวหอมมากผมไม่ยอมไปหรอกครับลงไปและอาจทำให้หัวหน้าทีมจากทางบ้านกลับไปพร้อมเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาททีมแรกแก๊งพระเอกตัวแสบนำทีมโดยหนุ่มหล่อหุ่นดีซิกแพคแน่นเต้ยพงศกรลูกสาวลูกโสดแล้วพระเอกมาเท่ฉายาหนวดเจ้าเสน่ห์บอยปกรณ์เขาคิดว่าเป็นละครที่เขาเคยเล่นมาแล้วเรื่องอมรกหนุ่มผิวเข้มคารมดีมากความสามารถเกรทวรินทร์พอกูเห็นนี้นะขายเต้าหู้ทอดแน่นอนขายเต้าหู้ทอดแน่นอนปะทะกับทีมนางเอกสายหานำทีมโดยสาวสวยสุดห้าวเชียร์ที่คำพรสาวหน้าหวานชิปปี้ซิรินรู้ป่ะเห็นคำนั้นหนูก็สตันไปเลยอ่ะก็สตันไปเลยอ่ะเห็นคำไหนคำนี้นักแสดงสาวมาดกวนชวนยิ้มบูมสุภาพรคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ยอดเลยอ่ะเพื่อนๆมากันเต็มสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเชิญนั่งตามสบายตั้งแต่คุณเปิดตัวแฟนกันคุณไม่เต้นกันเลยเหรอเต้นได้เหรอเต้นมาเต้นมาเต้นมาเต้นกับเขาหน่อยเขาบอกไม่เต้นนอกจากนักแสดงคุณไปเช็คอมกเกษตรด้วยเหรอคะไปเช็คอมกเกษตรด้วยเหรอคะเช็คอมกเกษตรว่าอะไรคารวะอาจารย์ยิ้มมันไม่ใช่อาจารย์ยิ้มมันแต่เป็นอาจารย์มันเป็นอาจารย์มันขอบคุณมากทุกท่านเชิญนั่งตามสบายเลยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ครับ18:20 นทางช่อง3กฎหมายเลข33มาแข่งขันเรื่องราวของวงการบันเทิงเพื่อ2ท่านนี้กลับบ้านพร้อมเงิน 100,000 บาทคราวนี้วันนี้มาปาร์ตี้เนี่ยเรามาในคอนเซปที่เรียกได้ว่าเอาหล่อๆปะทะสวยๆกันเลยนะครับคือเอาสุดยอดพระเอกตัวแสบกับนางเอกสุดแสบมาเจอกันถึงแม้ว่าอาจจะมีคู่จิ้นกันบ้างแต่เราจะมองข้ามจุดนั้นผมเองก็ไม่ได้เชิญคู่จิ้นของผมมาเพราะคู่จริงของผมนั้นไม่อยู่กับเราแล้วไม่อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวขอแค่ไม่ว่างไม่มีรุ่นนี้ยังไม่มีคู่จริงขอต้อนรับฝ่ายพระเอกก่อนเลยนะครับคุณเกรซคุณบอยคุณเต้ยหัวหน้าทีมของเขาคือคุณแก้วคุณแก้วทำอาชีพอะไรครับเป็นคอนซัลท์ที่บริษัท IT แห่งหนึ่งอ๋อเรื่องคอมพิวเตอร์ IT รวบรวมข้อมูลใช่คือคอนซัลท์เนี่ยเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีมาทำงานแทนคนเอาเทคโนโลยีมาทำงานแทนคนยกตัวอย่างได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างแฮ็ก IG ใช่คือเราจะเรียกเทคโนโลยีนี้เนี่ยว่าโรบอทสมมติว่าพี่วิลลี่มีธุรกิจ1,000 ล้านทีเนี้ยพี่วิลลี่เนี่ยจะต้องเหมือนแบบมีคนที่คอยแบบดาวน์โหลดตัวสเตทเมนต์ทุกวันจากบัญชีของพี่วิลลี่เนี่ยก็ต้องมีคนแบบคอยคลิกดาวน์โหลดทุกวันจากธนาคารใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราสามารถเอาโรบอทเนี่ยมาทำงานแทนคนได้เลยมันสามารถคลิกให้เราเลยใช่แล้วก็มันจะโทรไปบอกเมียเราได้ไหมเลิกกดโทรไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวแอบลองทำดูก็ได้นะอ๋อใส่โปรแกรมได้ใส่โปรแกรมคือพอเมียกดรหัสเข้าไปปุ๊บก็จะเบิกปุ๊บบัญชีขึ้นเป็น0โรบอทมันซ่อนไว้ลุกโรบอทตัวนี้สามารถที่จะแบบไปเปิดหลังรถข้างใต้ยางอะไหล่เงินก้อนนั้นที่ได้มาจากฮอลลีวูดเกมไนท์เอาไปเก็บที่อื่นให้ไปที่พี่อ่ะให้ตรงนี้ตัดทิ้งเลยเว้ยให้ตรงนี้ตัดทิ้งเลยเว้ย 100,000 บาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรครับโห
โปบ้านโปรถโปคอนโดจ่ายหนี้การศึกษาโอ้โหไม่พอแล้วค่ะ 100,000 คุณรู้ไหมว่าคุณโชคดีที่ได้นั่งข้างผู้ชาย3คนซึ่งพร้อมดูแลคุณใช่คนคนนี้ก็พร้อมดูแลเออเต้ยสายเปเออผมบอกเลยนะคุณบอยผมได้ยินชื่อนี้มานานแล้วผมไม่นึกว่าเขาจะมาบ้านผมนะเต้ยสายเปอ่ะนอกจากเขาจะแอนิมอลแล้วสายเปด้วยโอ้อะไรแอนิมอลสัตว์ป่าสัตว์ป่าไงสัตว์ป่าวันนี้พอใจกับลูกทีมไหมครับพอใจค่ะนี่คุณกลัวอะไรเขาหรือเปล่าผู้ชายหล่อๆ3คนนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยคุณมีความรู้สึกแบบสั่นคลอนค่ะหล่อมากเขินหล่อมากมาที่บ้านผมแล้วไม่ต้องเขินถือว่าเป็นเพื่อนกันทำอะไรกับเขาก็ได้สวัสดีครับถ้าเป็นสวัสดีครับโอ้เอออ่ะขอให้โชคดีนะครับทีมนางเอกของเราครับขอต้อนรับคุณบูมคุณชิปปี้และคุณเชียค่ะวันหน้าทีมของเขาคือคุณซ้อยตีคุณซ้อยตีครับคุณทำอาชีพอะไรบ้างครับตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวครับอย่างเช่นตอนนี้ทำเมี่ยงคำแล้วก็กล้วยเบรกแตกแล้วก็น้ำปลาหวานเฮ้ยไม่เห็นได้กินเลยเอามาหรือเปล่าเอามาหรือเปล่าเอามาเอามาเอามาฝากครับดีป่ะเฮ้ย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 พี่ใจเย็นมันต้องกินแล้วพี่มันต้องกินแล้วพี่โอ้ยโอ้ยไม่เปล่าโอ้ยอร่อยไปนั่งไปนั่งกินอร่อยอร่อยมากคุณอดอยากมาจากไหนคุณอดอยากมาจากไหนให้รู้ว่าของเขาอร่อยมากอร่อยยันเปลือกอร่อยยันเปลือกนี่อร่อยยันเปลือกอร่อยยันก้านเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องเล่นเนี่ยส่งมาอยู่ต้องเล่นเนี่ยก็ไม่แน่ไอ้เกรดนี่ไม่รู้เลยว่าของหายากนะเว้ยที่วินนี่ร้องดูอร่อยมากผมได้เก็บผมจะจำบทเรียนนี้ไว้พี่บอกเลยว่ายางมะม่วงขมมากยางมะม่วงขมมากเอาแหละวันนี้ 100,000 บาทถ้าได้ไปเอาไปทำอะไรบ้างครับคุณซ้อยตีเอาไปทำเพิ่มต่อยอดธุรกิจเพิ่มครับเพิ่มต่อยอดธุรกิจนี่คุณทำหลายอย่างแล้วนะใช่ครับใช่ไหมฮะ 100,000 บาทนี่กะว่าจะไปทำอะไรเพิ่มเติมที่คิดไว้ในหัวตอนนี้อยากเปิดโรงเรือนเพิ่มอีกอะไรครับโรงเรือนเหรอเขาปลูกเหรอจ๊ะหรืออะไรเอ่ยตอนนี้ปลูกโรงเรือนก็คือเรื่องของอาหารนี่แหละครับพี่ผลิตปุ๋ยหรือยังคะทำไมอะคะปุ๋ยใครปุ๋ยเหรอครับพี่ปุ๋ยแบบอินทรีย์ที่มันดีพี่ทำปุ๋ยพี่เดี๋ยวพี่ให้ปุ๋ยอ๋อไม่แต่วันนี้ซ้อยตีโชคดีนะเพราะซ้อยตีเนี่ยเจอกับทีมตัวเฮียเจอกับทีมตัวเฮียเออพวกเนี้ยเวลาไปเที่ยวฟาร์มคุณนะสบายเลยอาหารไม่เหลือแน่นอนจริงไม่มีเขาเป็นพี่ชายคนโตของทุกบ้านใช่ๆตัวเฮียเออเป็นตัวเฮียลิ้นสองแฉกเลยไม่ใช่แล้ววันนี้เราแข่งกันทั้งหมด5เกมด้วยกันนะครับฝั่งไหนก็แล้วแต่ที่ออมมือจะแพ้ทันทีเพราะเรากำลังทำให้2ท่านนี้ในการที่จะเข้าไปสู่รอบแจ็คพอตให้ได้เกมแรกของเราทอดสระละครดังพวกคุณพระเอกนางเอกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาเกมนี้มาเพื่อคุณเลยเอาเริ่มมาเลยนะได้เลยเกรทบูมเจอกันมาดูครับว่าเขาจะตอบได้ตอบเลยกดตอบเลยแม่สายทองมากไม่ใช่ครับเรื่องนี้กูสู้ไม่ได้ยังมีอีกคำหนึ่งพร้อมนะถอดสละหันออกมานี่เลยคุณจะได้เห็นพร้อมนะถอดสละละครดังของคุณคือเรื่องนี้ละครดูแล้วกดแล้วครับคุณเกรทกดก่อนครูวาให้หนูเป็นสายลับเขาวาให้หนูเป็นสายลับกรรมการว่าไงโอ้ตัวเองเล่นถ้าตอบไม่ได้เราจะแยกออกมานะฮะแต่นี่คือถูกต้องเขาวานให้หนูเป็นสายลับเอาไปก่อน1คะแนนคู่ต่อไปบอยชิปปี้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรบอยอะไรอะไรบอยเตรียมตัวนะครับ
ถอดสละละครดังของคุณทั้งสองคือชิปปี้ละครเรื่องนี้เก่งมากลูกมองหน้าพี่มองหน้าพี่ดีมากชิปปี้ชิปปี้อ้อมรักชิปมันถูกอ้อมรักกรรมการว่าไงครับอย่าเพิ่งเฉลยผมบอกเลยว่าคุณบอยด้วยความคิดของคุณบอยแน่นอนครับเขาคิดว่าเป็นละครที่เขาเคยเล่นมาแล้วเรื่องอมรกผิดแล้วเรื่องที่ผมเล่นไม่ใช่อมรกอมรุกอมรุกอมรุกเลยเหรออมด้วยลุกด้วยโอ้ยแต่กันใหญ่เล่นเร้าใจเอาไป1คะแนนชิปปี้เก่งมากหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปเป็นคุณเต้ยคุณเชียร์ครับเอาเว้ยเชียร์เว้ยเชียร์เว้ยทอสลัดละครดังของคุณทั้งสองคือละครเรื่องนี้ครับเอาแล้วกดเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยไม่รู้หรอกได้แล้วครับไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกสามหนุ่มเนื้อทองครับใช่หรือเปล่าสามหนุ่มเนื้อทองกรรมการว่าไงใช่ทะเลออกมาแน่จะว่าเหรอมันเรื่องสามหนุ่มหนอนทองเลยไงมันเหมือนนะตะกี้พอมันรวมกันปุ๊บมันไปติดอยู่กับละครอะไรช่อง3ทำอะไรเกี่ยวกับหมอนทองวะนะเหมือนกลัวคุณต่อยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยนะครับหัวหน้าทีมครับมาครับคุณซ้อยตีคุณแก้วสู้ค่ะซ้อยตีเก่งมากเอาครับเอาครับอย่ายอมเราสู้เราใส่เข้าไปถอดสละละครดังของคุณคือเรื่องนี้ครับกดแล้วครับห้องหุ่นครับแล้วตอนที่คุณตอบทำไมคุณต้องทำตาหน้ากลัวอย่างนั้นน่ะอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์มันเป็นละครผีไม่หนังผีไงห้องครับห้องหุ่นใช่หรือเปล่าถูกใช่ค่ะเอาไป1คะแนนห้องหุ่นถูกต้องครับเอาแล้วนะคราวนี้ง่ายๆผ่านไปแล้วนะต่อไปเป็นคู่ตัวจี๊ดหัวหน้าทีมเลือกเลยครับใน3คนนี้ให้มาปะทะฝั่งนู้นทีละคู่ทีละคู่อีก2ข้อเลือกใครคุณเกรทค่ะผมเหรอใช่โอ้ยไม่รู้มองตาเขาอย่างนั้นเหรอคือคุณเลือกคุณเกรทอ่ะนะใช่สเปคคุณเป็นแบบนี้เลยไม่ค่ะคุณนี่มี3แบบให้เลือกคุณเลือกเกรทเลยคุณชอบดิบคุณชอบดิบๆเถื่อนๆหน่อยสายดิบสายดิบแต่กลัวว่าไม่ชอบแบบว่ามุมมามแรงมุมมามไม่ชอบแอนิมอลเลอะเทอะค่ะมันเลอะเทอะโอ้โหเห็นภาพเอาละฝั่งนี้ส่งคุณเกรซมาแล้วฝั่งนี้ส่งใครครับป๋าป๋าเลือกใครส่งที่พี่ดิปปี้ครับคุณชิปปี้เอาละแพ้ทางหรือเปล่าคุณเกรซผมบอกเลยที่ตอบถูกเมื่อกี้หนึ่งในล้านแล้วเดี๋ยวคุณเจอ2ในร้านอุ้มรักอันนี้คือเด่นคุณเวอร์ชันผู้หญิงคือเด่นคุณเวอร์ชันผู้หญิงเอออยากให้มาเจอกันเนาะเข้าใจเลยพร้อมคุณทั้งสองครับทีมสู้ๆขอสละละครดังของคุณทั้งสองคือเรื่องนี้ครับกดแล้วคุณเกรซครับพี่กดแล้วจ้ะหนูพี่กดแล้วจ้ะหนูท้องเอกหมอยาท่าฉลองใช่ไหมกรรมการใช่แหละเอาไปก่อนเลย1คะแนนหนูไม่เห็นคำนั้นหนูก็สตันไปเลยอ่ะก็สตันไปเลยอ่ะเห็นคำไหนคำนี้ใช่มั้ยเราเนี่ยนะชิปปี้เอาไปแล้ว1คะแนนนะครับผมทางนี้ได้ไปจี๊ดสุดท้ายคู่นี้ต้องห้ามซ้ำเดิมเอาใครครับให้คุณบอยไปแก้ตัวค่ะเอ้าบอยคุณบอยฝั่งนี้ส่งใครครับพี่บูมครับคุณบูมเฮ้ยไอ้นี่ก็คือปั้นจั่นเวอร์ชันผู้หญิงไอ้นี่ก็คือปั้นจั่นเวอร์ชันผู้หญิงด้วยเห็นด้วยดูเขาทีมนี้มีทั้งปั้นจั่นมีทั้งเด่นคุณดูสิชัดเจนมากๆพร้อมนะท
ขอสละละครดังของคุณทั้งสองก็คือละครเรื่องนี้ครับรู้แล้วกดบูมกดได้ก่อนกินกาสลองกินกาสลองใช่หรือเปล่าพี่บอยหนึ่งคะแนนเอาไปเลยเอาจริงๆพี่แพ้มันคือความสามารถของพี่ไม่ต้องพูด คุณบอยก็รู้ใช่ไหมกินกาสลองแต่กดไม่ทันเท่านั้นเองเล่นไปเล่นมาพระเอกนางเอกปะทะกัน3ต่อ3อ่ะผมว่าต้องหาเกมที่มันแอคชั่นกว่านี้มันกว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับและเดี๋ยวเรากลับมาปาร์ตี้กันต่อสักครู่เดียวครับค่ะก็สำหรับเกมถอดสละละครดังนะคะเปิดเลิกด้วยพี่เกรซก็ทำคะแนนให้ฝั่งเราไปแล้วก็ข้อสุดท้ายอะค่ะก็พี่บอยกดไม่ทันคุณบูมเนาะก็เลยทำให้คะแนนเราเสมอกันแต่ไม่เป็นไรค่ะยังมีเกมหน้าทีมแก้วชนะแน่นอนค่ะ